ข่าวโดยสำนักข่าว INN วิสารปูดนายกรัฐมนตรีแจกเงินสอสอคนละ5ล้านบาทกลางสภาแลกเสียงโหวตอยู่ต่อ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะคะในระหว่างที่นายวิศาลเตชะธีรวัตรสสพรรคเพื่อไทยอภิปรายปัญหาการทุจริตภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกำลังจบการอภิปรายนะคะอยู่ๆค่ะสสวิศาลแฉขึ้นอย่างเสียงดังกลางสภาว่านักขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำลังจ่ายเงินให้สสคนละ5ล้านบาทอยู่ที่ห้องของนายกรัฐมนตรีชั้น3บอกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ มากทำไมต้องการอยู่ในตำแหน่งขนาดนี้สอสอวิสารใช้คำว่าหน้าไม่อายค่ะ จากนั้นนะคะสสนิโรธสุนทรเลขาพักพลังประชารัฐประท้วงของให้สสวิสารถอนคำพูดแต่ในชวนหลีกภัยประธานสภาบอกว่าไม่ต้องถอนค่ะเพราะให้ในายกรัฐมนตรีมาชี้แจงขณะที่นายวีรกรคําประกอบสสพักพลังประชารัฐลุกขึ้นประท้วงนะคะบอกว่าตัวเองเพิ่งลงมาจากห้องของนายกรัฐมนตรียอมรับว่าสสขึ้นไปห้องนายกรัฐมนตรีจริงแต่เป็นการขึ้นไปให้กําลังใจมีการแจ้งรายชื่อสสที่ขอขึ้นไปพบเรียบร้อยมีการพูด คุยเรื่องปัญหาต่างๆรวมทั้งการทำงานในพื้นที่ไม่มีเรื่องการแจกเงินและมองว่าสิ่งที่สสวิสารพูดเป็นการดูถูกทำให้สภาเสียหายและขอให้ในายวิสารถอนคำพูดแต่ในชวนหลีกภัยนะคะประธานสภายังยืนยันว่าไม่ต้องถอนคำพูดและย้าว่าเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะมาชี้แจงหากเป็นเรื่องจริงก็เสียหายแต่หากไม่ใช่เรื่องจริงคนพูดก็เสื่อมเสียเองค่ะ ต่อกันที่บรรยากาศการชุมนุมค่ะไฮโซลูกนัดชมฝ่ายค้านอภิปรายดีแต่รัฐบาลชี้แจงแย่คาดสภาโหวตผ่านแต่ภาคประชาชนจะกดดันต่อเนื่องด้านนัทวุฒิขอพักร่วมรัฐบาลลงมติไม่ไว้วางใจ นายธนัทธนากิจอํานวยหรือไฮโซลุกนัดกล่าวระหว่างมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มของนายนัทวุฒิใสเกื้อเลขานนปชและนายสมบัติบุญงามอันงหรือบอกอลายจุดนัดทกิจกรรมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะว่าจากการติดตามเนื้อหาสาระการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภานะคะมีเนื้อหาที่ดีมาก แต่สาระการที่แจงของฝั่งรัฐบาลมองว่าแย่ทั้งหมดแต่ก็ไม่เกินความคาดหมายค่ะทางนี้เชื่อว่าในวันที่4กันยายนนี้ก็คงมีการลงมติไว้วางใจ แต่ภาคประชาชนก็จะกดดันอย่างต่อเนื่องในการชุมนุมทุกวันต่อจากนี้โดยยังไม่มีการปักหลักครั้งคืนค่ะแต่จะเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาที่จะทําให้มีแนวร่วมเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มความรุนแรงนะคะเพราะยังคงยึดหลักสันติวิธีเพื่อเป็นการกดดันรัฐบาลค่ะด้านนายนัทวุฒิให้สัมภาษณ์ถึงการชุมนุมที่แยกโศกนะคะว่าหลักๆจะมีการปราศัยในประเด็นเรื่องการขับไล่พลเอกประยุทธ์ค่ะ โดยตนเองตื่นเต้นนะคะเพราะไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองมาเป็นเวลา3ปีแล้วหลังจากนี้จะนัดหมายการชุมนุมแยกอโศกเป็นหลักแต่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เสมอโดยตนเองไม่ได้ประกาศตัวออกมาเป็นผู้นำค่ะแต่ออกมาเป็นพลังเสริมพร้อมยืนยันว่าการชุมนุมจะอยู่ในกรอบตามรัฐธรรมนูญส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานั้นเป็นไปได้สูงว่าจะผ่านมติไว้วางใจแต่คงรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลไว้ไม่ได้ซึ่งไม่ว่าสภาจะว่า ยังไงนะคะประชาชนตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขับไล่รัฐบาลและการชุมนุมในวันนี้ไม่ได้มาเพื่ออภิปรายนอกสภาแต่มาเพื่อลงมติว่าไม่ยอมรับผลเอกประยุทธ์ซึ่งขอให้กำลังใจฝ่ายค้านในการทำหน้าที่ส่วนจะมีการปักหลักการชุมนุมหรือไม่นั้นมองว่ายังมีสถานการณ์โรคระบาดเป็นข้อจากัดหลักค่ะ ทางนี้ขอส่งเสียงไปยังพลเอกประยุทธ์นะคะให้ออกไปและส่งเสียงไปยังพักร่วมรัฐบาลว่าให้สงสารประชาชนให้ลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์เพราะจะทำให้เป็นสัญญาณการนำพาบ้านเมืองออกจากวิกฤตของความสูญเสียได้ปิดท้ายกันที่บรรยากาศการเปิดห้างวันที่สองนะคะหลังคลายล็อกคึกคักค่ะร้านที่นั่งกินได้ก็ยังคงเข้มมาตรการของการป้องกันโควิด -19 บรรยากาศร้านอาหารที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันที่2หลังสวคคลายล็อกดาวน์อนุญาตให้ร้านอาหารนั่งทานในร้านได้ร้อยละห0 พบว่าล่าสุดมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นจํานวนมากค่ะรวมถึงการนั่งรับประทานอาหารในร้านค้าและซื้อกลับไปทานที่บ้านโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีผู้มาใช้บริการทุกชั้นทั้งโซนร้านค้าและร้านอาหารขณะที่ทางห้างยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 i ค่ะซึ่งผู้มาใช้บริการจะต้องวัดอุณหภูมิและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลพร้อมขอความร่วมมือ ผู้มาใช้บริการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยด้วยทางนี้จากการสอบถามผู้มาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าก็บอกกับสำนักข่าวเอ็นเอ็นเขาว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ทางรัฐบาลได้ประกาศคลายล็อกดาวน์และสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้เพราะอาหารบางอย่างต้องรับประทานอาหารที่ร้านเท่านั้นถึงจะอร่อยและได้รสชาติบางครั้งการซื้อกลับไปทานที่บ้านในระหว่างทางอาจจะทําให้รสชาติอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะและการ เปิดผ่อนคลายกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการได้เปิดร้านมีรายได้กลับมาด้วยค่ะจบการเสนอข่าว18นิ6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN